กระทรวงเกษตรเร่งปลูกถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้สั่งการให้สสก.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและเกษตรกรส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะถั่วเหลืองซึ่งเป็นพืชที่ให้ทั้งโปรตีนและน้ำมันและยังเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของอุตสาหกรรมหลายประเภททั้งอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่ผ่านมาพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองและผลผลิตถั่วเหลืองลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องใช้แรงงานสูงโดยเฉพาะในการเก็บเกี่ยวขณะที่ความต้องการภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งหากพิจารณาข้อมูล5ปีย้อนหลังความต้องการในการใช้ถั่วเหลืองภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.92 ต่อปีโดยปี2565คาดว่าความต้องการใช้เมล็ดถั่วเหลืองมีปริมาณสูงถึง 4.02 ล้านตันทั้งนี้ปี2565คาดว่าจะนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองมีปริมาณถึง4ล้านตันเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้ของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศจากสถานการณ์ถั่วเหลืองข้างต้นจะเห็นได้ว่าผลผลิตถั่วเหลืองภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้เป็นจำนวนมากอีกทั้งแนวโน้มราคายังมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่อาจกระทบต่อการนำเข้าพืชอาหารสัตว์ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายเร่งส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองในประเทศพัฒนาศักยภาพการผลิตและคุณภาพของถั่วเหลือง